بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وقت دربي شكرا شكرا يا ربي สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการต่างประเทศกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน Call Center 1204และตะซอย Extra 300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องวุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรอมฎอนไทม์นะครับตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 3:30 น.ทางททบ5แห่งนี้เราพบกันตลอดเดือนรอมฎอนนะครับตลอดระยะเวลา20กว่าวันเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันวันนี้ท่านอาจารย์ชาฟีนภากรนะครับยังอยู่กับเราครับในช่วงของรอมฎอนกะรีมครับช่วงรอมฎอนกะรีมAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของรอมฎอนกะรีมในรายการรอมฎอนไทม์ตลอดเดือนรอมฎอนนะครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในช่วงที่ท่านผู้ชมกำลังเตรียมอาหารหรือแม้แต่บางคนอาจจะรับประทานอาหารโซฮุตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามผมยังอยู่กับท่านอาจารย์ชาฟีนภากรนะครับ Assalamu alaikum ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการท่านอาจารย์ครับตอนนี้เริ่มที่จะเขม็งเกี่ยวเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับประมาณสักประมาณสักสัปดาห์นึงนะฮะเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับในกุรอานได้บอกเอาไว้ในเรื่องของการประทานอัลกุรอานขึ้นมาลงมาในคืนไลลาตุลกอดเพราะนั้นมีความสำคัญมากอยากให้อาจารย์ได้พูดนะฮะแล้วก็ได้อธิบายในเรื่องนี้กับพี่น้องผู้ชมรายการถึงหลายคนอาจจะทราบแล้วบ้างก็ตามไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องครับทุกชีวิตเลยไม่ว่าชีวิตคนหรือชีวิตอื่นหรือชีวิตนอกจากคนและสัตว์แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีกรอบนะนะกรอบเคยดูไหมฮะปลาเวลามันเป็นล้านล้านแสนตัววิ่งไปนั้นไปพร้อมกันมันออกคำสั่งได้ยังไงมันไปทีเดียวนกก็เช่นเดียวกันแล้วไปเป็นทางเดียวกันนกทำไมมันบินในขนาดนั้นเราดูตอนเย็นนกเรากลับไปมันมีกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ของมันนี่สำหรับมนุษย์เนี่ยพระองค์ลอสุภานาหัวตาได้ทรงให้กฎเกณฑ์เอามานั่นก็คือคำพีทุกยุคสมัยจะมีคำพีนะฮะอีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านในรอซูลที่นำเอาบัญญัติมาเราก็มีพระบัญญัตินี่ของเรานี่คืออัลกุรอานใช่ไหมครับและเราก็อีหม่านในคำพีต่างๆไม่ต้องไปดิ้นนะครับแค่ให้อีหม่านเท่านั้นเองทีนี้เมื่ออัลกุรอานถูกประทานลงมาในคืนอัลกอดัดในเดือนรอมฎอนนี้นะครับก็นับว่านี่เป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ซึ่งยะฮูดีก็เคยมาสารภาพกับท่านนบีว่าถ้าเป็นเขานี่เขาจะจัดฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่เรารู้แล้วล่ะครับการฉลองจุดไฟจุดทำโน่นทำนี่จะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่เดือดเกิดประโยชน์อะไรมันก็ซีโร่มันก็ศูนย์นะจ๊ะเห็นแต่ภาพเฉยใช่ครับไม่ครับทางของอิสลามนี่ต้องการทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ไปฟุ่มเฟือยไม่ไปอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับงานนี้ที่เมื่อกุรอานถูกประทานลงมาแล้ว1ใช้ทำอิบาดะห์นะที่พระองค์บอกอินนานะฮ์นุนัซซัลนาซิกเราะอินนาละฮูละฮาฟิซูนเราได้ประทานกุรอานแล้วเราจะเป็นผู้รักษาวิธีรักษาของพระองค์ก็คือวางกฎเกณฑ์ว่ามุสลิมทุกคน
ต้องทำอิบาดะห์ด้วยการอ่านกุรอานในเวลาละหมาดครับผมแล้วก็การอ่านทุกอักษรในกุรอานเนี่ยจะมีผลบุญจะมาแล้วก็จะบวกไปอีกเยอะแยะถ้าหากว่าผลบุญอันนั้นน่ะได้มาจากการเข้าใจในพระธรรมคำสอนนะฮะแล้วก็นำมาปฏิบัติให้ได้อันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นบอกกูอัมฟุสกุมอาฮลีกุมนาโรท่านจงกว่าคุ้มครองปกป้องตัวของท่านและครอบครัวให้พ้นจากไฟครับใช่ไหมก็ตกลงว่าเราได้รับบัญญัติจากอัลกุรอานว่าให้เราเนี่ยคุ้มครองตัวเองทำยังไงครับเราก็ต้องเรียนรู้ก็แสดงว่าเรามีหน้าที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกุรอานเนี่ยวางหน้าที่เอาไว้ก็จะต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าบางคนคิดว่าอัลลอฮ์ตักดีรไว้แล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็กำหนดไว้แล้วเราจะทำไม่ทำเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้ใช่ครับอัลลอฮ์ตักดีรแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าท่านเนี่ยในกอเนี่ยตักดีรไว้ยังไงพระองค์ไม่ได้บอกจริงอยู่ฮะดีษบอกว่า40วันไปนั่น40วันไปนี่ไปแล้วก็ในที่สุดก่อนจะคลอดออกมาเนี่ยก็จะมีบันทึกว่าเป็นคนดีไหมอายุยาวใช่ไหมเป็นคนมีความสุขไหมนะเป็นคนรวยหรือคนรวยหรือคนจนครับอันนี้ไม่ใช่เสนอมาเพื่อพิจารณานะครับเสนอมาเพื่อให้รองรับว่าพระองค์ทรงมีพระอำนาจนะพระองค์ทรงแก้ไขได้ทรงจะกำหนดจะได้อย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือภายใต้อัลกุรอานทั้งหมดให้ละหมาดให้บวชสักการะยีไปกินของที่ถูกต้องไปทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะมีเพราะฉะนั้นกุรอานก็คือการที่จะให้ทุกอย่างที่เราทำออกไปเนี่ยอยู่ภายใต้อัลกุรอานทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวคุรุคุรุกุรอานมารยาทของท่านนบีทั้งหมดคือกุรอานก็แปลว่าอะไรครับมุสลิมทั้งหมดเนี่ยที่จะไม่ว่าจะเป็นการพบปะแต่งตัวอยู่ในบ้านนอกบ้านอะไรเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กุรอานครับผมนี่แหละที่จะสู่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงนี่คือส่วนหนึ่งแต่นี่อัลกุรอานเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาเนี่ยเป็นทางนำและก็อัลลอฮ์ก็ยังบอกว่าเป็นสำหรับเครื่องที่จะจำแนกสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีนะตรงนี้มันยังไงฮะอาจารย์สองอย่างเลยกันนะฮุดัลลินนะเป็นฮีดายะกับมนุษยชาตินะครับวะบายีนาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนและเป็นการแจกแจงระหว่างสิ่งถูกกับสิ่งผิดอันนี้เป็นเรื่องอะกีดะห์เอาสิ่งถูกสิ่งผิดเนี่ยนะครับที่ว่าในขณะที่กุรอานถูกประทานไม่ใช่ว่ามันเรื่องของสังคมอะไรที่ไม่ใช่ครับเพราะในนั้นมันจะมีรายละเอียดด้วยฮะดิษบอกหมดแล้วแต่สิ่งที่จะชี้ถูกชี้ผิดก็คือเรื่องอะกีดะห์นะครับก็จะไปนึกถึงว่าใครมีพระเจ้าองค์เดียวกันก็จบแล้วนะจันทันนบีก็ไม่เป็นไรอย่างที่ผมเรียนเราเคยคุยกันว่าถ้าเราเลือกข้างแล้วจะต้องแสดงตนให้ชัดเจนนะการแสดงละหมาดก็ต้องเป้าหมายว่านบีทำละหมาดได้ยังไงนะซะกาตเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยมีความโปร่งใสทั้งร่างกายทั้งจิตใจแล้วก็ทรัพย์สินของเราไปทำฮัจญ์เพื่อจะได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการทำดีทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างนะให้เราทำให้ดีให้ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างเหมือนกับที่ท่านนบีทำไมท่านนบีมาคนเดียวที่รับตั้งเป็นรอซูลก็มาหาทีมงานเอาทีหลังจากนั้นก็ขยายไปเรื่อยไปเรื่อยไปใช่ไหมฮะได้รับความสำเร็จในภายใน23ปีเนี่ยแล้วก็อัลลอฮ์ก็สรรเสริญว่าเป็นอุมัตตัวอย่างเป็นอุมัตที่ดีที่สุดเนี่ยเพราะอะไรครับไม่ได้รวยไม่ใช่ว่าตั้งชายงามประกวดผู้สาวงามไม่มีฮะแต่ประกวดในเรื่องของคนงามความดีงามความดีคือศีลธรรมซึ่งปัจจัยในสังคมเนี่ยอยู่ตรงนี้มันจะนำมาซึ่งความยุติธรรมความสมหวังความสุขเนี่ยมันจะต้องได้ความนี้ก่อนครับผมครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนั่นก็คือเรื่องราวที่ท่านอาจารย์ได้พูดนะครับในเรื่องราวของอัลกุรอานซึ่งมีความสำคัญและความผูกพันนะกับวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับและคาแรคเตอร์หรือลักษณะของท่านนบีนะฮะคุณลักษณะท่านก็คืออยู่ภายใต้อัลกุรอานนั่นเองนะครับที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือช่วงนะฮะในช่วง10วันสุดท้ายของรอมฎอนแล้วเราต้องเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้ในช่วงของรอมฎอนการีมเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ผู้ซึ่งชีวิตมุฮัมมัดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แท้จริงแล้วกลิ่นปากของผู้ที่สิ้นอดนั้นมีกลิ่นหอมณอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ยิ่งกว่ากลิ่นของน้ำหอมมิสชมดเชียง
ท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประหม่าทุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นพูดต่อที่ชุมชนได้สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพสำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรมูลนิธิสถาบันหรือมัสยิดคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ02-722-7484 081-812-9615บอกแม่หรือยังว่าให้ใช้วุ้นเส้นต้นสนอะไม่พลาดวุ้นเส้นต้นสนอะมันเหนียวมันนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกรมการกงสุลเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 15:30 นสนใจขอรับบริการได้ที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาศรีนครินศูนย์การค้าธัญพาร์คและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้าอาคารเทสโก้โลตัสสอบถามรายละเอียดโทร022035000บอกแม่หรือยังว่าให้ใช้วุ้นเส้นต้นสนอะไม่พลาดวุ้นเส้นต้นสนอะมันเหนียวมันนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนะท่านผู้ชมครับเมื่อพูดการละเล่นที่เป็นประเพณีพื้นบ้านของไทยแล้วนะครับมีอยู่หลายอย่างนะครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในอดีตตอนสมัยเราเด็กๆครับหลายคนคงเคยเล่นว่าวใช่ไหมครับในลานกว้างวันนี้เราจะไปดูครับวิธีการทำว่าวและยังอนุรักษ์ว่าวไทยอยู่เช่นเดียวกันนะครับในช่วงของมุสลิมโฟกัสครับช่วงมุสลิมโซเชียลสลามอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามครับสบายดีนะครับสบายดีครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือบังมูฮัมหมัดเสียงกระโทกนะครับอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาที่นี่ครับเพื่อที่จะมาพูดคุยแน่กับคุณมูฮัมหมัดครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการทำว่าวนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับผมขึ้นมาบนบ้านเนี่ยนะครับมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรถึงได้มีชีวิตผูกพันอยู่กับการทำว่าวนะครับก่อนอื่นก็จะย้อนประวัติไปนะตอนเด็กๆสมัยก่อนเราก็ชอบเล่นชอบว่าวทีนี้จะให้ใครทำเขาก็ทำไม่มีใครเขาทำให้คือเราทำไม่เป็นต้องทำเองต้องพยายามศึกษาตัวเองคราวนี้ก็เข้ามาอยู่กรุงเทพก็ไปเห็นเขาทำว่าวขายเข้าท่าดีน่าจะยุติเป็นอาชีพได้ก็จำมาก็มาฝึกตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันระยะเวลาสักกี่ปีแล้ว30ปี43ปี43ปีนะฮะ43ปีจริงๆว่าวแต่ละชนิดเนี่ยมันมีอยู่สักกี่แบบฮะก็มีแต่ละภาคไม่เหมือนกันอย่างนี้ก็ภาคใต้นะนี่ก็ภาคอีสานภาคอีสานนี่ภาคอีสานทางนี่ก็เชียงใหม่อ๋อครับก็แล้วแต่จะแยกไปตามประเภทมีถึงเป็นร้อยไหมครับตก200กว่าแบบ200กว่าแบบนะฮะอันนี้คือภาคใต้ฮะใช่ป่ะนี่ภาคใต้กับภาคอีสานนี่ภาคใต้จะเป็นว่าวขวานนี่ๆๆอันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้เลยอ๋อครับครับสาวน้อยแล้วจะเห็นลักษณะแบบนี้แล้วก็สาวน้อยนู้นครับภาคใต้ตามสาวน้อยฮะนั่นสาวน้อยนี่ก็ภาคใต้เหมือนกันนะครับเราทำไมถึงเรียกว่าสาวน้อยฮะเพราะว่าสไตล์มาจากมาเลเซียอ๋อครับผมอย่างนี้เนี่ยฮะผมหาไม่ค่อยเห็นนะครับไม่มีนะว่าวไม่มีคนทำแล้วว่าวตัวนี้มันคือว่าวดาวไม่มีใครผลิตเหลืออยู่ที่เดียวจะอนุรักษ์ของโบราณไว้ทั้งหมดครับผมเหลียวไปเห็นดาวอันนึงอันนี้คือดาวเดือนของมุสลิมอ๋อครับผมฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือว่าวดาวด้วยอันนี้เราคิดเองใช่เพราะเราเนี่ยละตัวนี้ครับผมตัวนี้ดาวตัวนี้เดือนเราก็แบ่งมาแค่นี้เราไม่ทำตัวนี้อ๋อเราคิดเองนะครับเพราะนั้นจริงๆอาชีพการทำว่าวของบางมุฮัมมัดเนี่ยมา40กว่าปีแล้ว
ปัจจุบันเนี่ยเรายังหมายถึงว่าทำเบ้าจำหน่ายอยู่ก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ยังอนุรักษ์ใช่ไหมฮะเป็นวิทยาทานและวันนี้เป็นครูสอนเขาไหมฮะใช่ตอนนี้จะอยู่เป็นครูสอนตามโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนมุสลิมโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เขาต้องการที่จะให้เราไปสอนจะให้ไปสอนแต่ละแบบเนี่ยมันมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างยากที่สุดก็คือพวกจุฬาพวกว่าควายว่าวงเรียนต้องได้ขนาดเหรอฮะถึงจะมันถึงจะขึ้นเล่นได้ต้องได้ขนาดนี้หมายถึงตั้งแต่โครงเลยหรือเปล่าฮะตั้งเริ่มตั้งแต่โครงแต่วัดส่วนตัดของตัวว่าวอะไรพวกนี้ครับถึงจะได้มีส่วนตัดไม้เนี่ยท่านผู้ชมฮะเราจะเห็นว่ามีไม้โครงข้างหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวมันโครงจริงก็มีอยู่นะที่ยังไม่ได้ใส่กระดาษพวกนี้เนี่ยเวลาเราเหลาหรืออะไรเนี่ยเราต้องใช้ความชำนาญใช่ไหมเราไม่ถึงขนาดต้องวัดใช่ไหมวัดต้องวัดเหรอฮะวัดเฉพาะส่วนนี้ส่วนยาวเหลานี่เราก็ประมาณด้วยสายตาครับผมฮะด้วยใช้ด้วยการชำนาญต้องวางนี้ว่าชำนาญแล้วอ่ะครับต้องใช้ว่าเท่ากันไหมครับผมบางทีเหตุผลเนี่ยว่าวเราเล่นว่าวเนี่ยนะครับลมต้องส่งหรือว่าต้องแรงต้องลมแรงก็ปล่อยขึ้นได้เลยฮะต้องแรงเพราะบางทีเนี่ยผมเห็นคนวิ่งดึงนั่นหมายถึงลมแรงไม่พอพูดถึงการทำว่าวเนี่ยอะไรที่เป็นส่วนที่ยากที่สุดตอนขึ้นโครงมันหรือเปล่าหรือว่าอย่างตอนขึ้นโครงต้องวัดขนาดสมมติว่าอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้เท่าไหร่ช่วงนี้เท่าไหร่ใช่ไหมช่วงนี้ก็ช่วงนี้ว่าวจุฬาจะไม่เหมือนกันตัวนี้ชนะอันนี้โบราณที่สุดเลยใช่เลยฮะนี่ก็ว่าจุฬาเหมือนกันนี่ฮะจุฬาแต่มันเป็นโบราณที่สุดของโลกผมว่าจุฬาเลยแล้วอันนี้แหละฮะหมายถึงว่าอย่างนี้นะครับพูดถึงตรงนี้ช่วงนี้50เซนครับตรงนี้ก็จะเหนือกว่าเป็น55เซนอ๋อมันมากขึ้นไปอีกเกี่ยวมากขึ้นไปเพราะว่ามันจะสมดุลที่ถ่วงให้ที่ว่าขึ้นแล้วจะไม่สายไม่อะไรก็จะให้ตัวว่าขึ้นตรงครับหรือจะสายหาลมอะไรอย่างนี้มันแล้วแต่เราจะตั้งครับอันนี้มันเป็นแท่นพลัดถ้าจะเป็นแท่นหนุมานก็คือโก่งโกงเยอะแสดงว่าโกงจริงแต่ว่าโครงสร้างเดิมมันตัวนี้ยังมีอยู่ไหมตัวนี้ยังเดิมแต่จะเป็นอ๋อจะเปลี่ยนตัวนี้นะฮะครับผมนี่ก็คือภูมิปัญญานะซึ่งตอนนี้นะผมเชื่อว่าในท้องถิ่นนะที่มีการผลิตว่าวเนี่ยหาได้ไม่ง่ายนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าที่นี่นะเป็นชุมชนหนึ่งเขาเรียกชุมชนของสองสามัคคีต้นนุ่นคุมชุมชนของสองสามัคคีต้นนุ่นนะครับก็ยังมีบางมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับที่อนุรักษ์เอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำว่าวนั่นเองมีหลากหลายครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะต้องขอพระคุณนะครับบางมูฮัมหมัดเป็นอย่างสูงนะที่ให้เกียรติกับทางรายการครับสวัสดีครับถ้าจริงในสวรรค์นั้นมีประตูหนึ่งที่ชื่อเรียกว่าอรอยยานในวันกิยามะผู้ถือศีลอดจะเข้าสวรรค์จากประตูนี้ไม่มีผู้ใดสักคนเข้าจากประตูนี้นอกจากพวกเขาจะมีเสียงถามขึ้นมาว่าไหนเล่าบรรดาผู้ถือศีลอดเพื่อเรียกให้พวกเขาได้เข้าสวรรค์จากประตูนี้และพวกเขาก็จะยืนขึ้นไม่มีผู้ใดสักคนเข้าจากประตูนี้นอกจากพวกเขาเมื่อพวกเขาได้เข้าไปหมดแล้วประตูนี้จะถูกปิดจึงไม่มีผู้ใดได้เข้าไปจากประตูนี้อีกนอกจากพวกเขาบอกแม่หรือยังว่าให้ใช้วุ้นเส้นต้นสนอ่ะไม่พลาดวุ้นเส้นต้นสนอ่ะมันเหนียวมันนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนัดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกรมการกงสุลเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 15:30 นสนใจขอรับบริการได้ที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาศรีนครินศูนย์การค้าธัญพาร์คและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้าอาคารเทสโก้โลตัสสอบถามรายละเอียดโทร022035000บทบาทกกพ.
งานกำกับดูแลของกกพ.คือการบริการตรวจสอบมาตรฐานการบริการด้านไฟฟ้าให้ได้คุณภาพสูงสุดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องพลังงานมากที่สุดการประกอบกิจการพลังงานออกใบอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการประกอบกิจการด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของกิจการพลังงานไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างทั่วถึงพอเพียงและยั่งยืนนั่นเองครับเข้าใจไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าไฟฟ้าน่ากดไลค์บอกแม่หรือยังว่าให้ใช้วุ้นเส้นต้นสนอะไม่พลาดวุ้นเส้นต้นสนอะมันเหนียวมันนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนะชุกรันยามบีชุกรันท่านผู้ชมครับกระทรวงการต่างประเทศได้ให้การสนับสนุนและการประสานงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องทุนของน้องๆเยาวชนคนมุสลิมครับที่ได้มีโอกาสไปเรียนยังต่างประเทศนะครับวันนี้เราจะมารับรู้เรื่องนี้นะครับในช่วงของมุสลิมโฟกัสกับกระทรวงการต่างประเทศครับช่วงมุสลิมโฟกัสกับกระทรวงการต่างประเทศการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพี่น้องมุสลิมทั้งชายและหญิงไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านสังคมทั่วไปหรือทางด้านศาสนาก็ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ท่านได้กล่าวว่าจงศึกษาตั้งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองการศึกษาในระบบที่เยาวชนมุสลิมไทยมักจะนิยมและศึกษาต่อกันมากนั่นก็คือมหาวิทยาลัยอัลอาซฮัรเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ซึ่งเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยอัลอาซฮัรคือให้การศึกษาและเผยแพร่ศาสนาอิสลามการสอบชิงทุนของทางมหาวิทยาลัยได้รับการดำเนินการประสานงานกับทางสำนักจุฬาราชมนตรีในเรื่องของการรับทุนเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่ทางโดยเฉพาะนะครับจากทางอียิปต์นะครับได้ให้ทุนการศึกษาซึ่งเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะสำนักจุฬาราชมนตรีจะไปควบคุมนะครับก็จะมีสมาคมนักเรียนเก่าอียิปต์นะครับที่จะดำเนินการนะครับในเรื่องของการมอบทุนให้กับเยาวชนไทยนะครับทั่วประเทศจากนั้นมานะครับทางสถานทูตของอียิปต์นะครับได้มอบหมายให้ทางสำนักจุฬาราชมนตรีนั้นเป็นคนดำเนินการในเรื่องของการจัดสอบก็ดีนะครับในเรื่องของการจัดหาที่พักก็ดีนะครับแล้วก็รวมถึงการอำนวยความสะดวกกับคณะอาจารย์ผู้ที่จัดการสอบนะครับทางสำนักจุฬาราชมนตรีนั้นได้จัดการสอบให้ทางสถานทูตอียิปต์นั้นมา 2-3 ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะทุนของทางอียิปต์นั้นก็คือของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรนะครับของประเทศอียิปต์นะทุนที่เขาให้กับประเทศไทยนั้นนะครับก็เป็นทุนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของศาสนาจำนวน80ทุนด้วยกันนะครับใน80ทุนนั้นนะครับเขาให้กับนักเรียนนะครับที่ได้รับโรงเรียนที่ได้รับวิทยาฐานนะจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรของประเทศอียิปต์นะครับเราก็มีด้วยกันทั้งหมด140โรงเรียนด้วยกันโดยให้แต่ละโรงเรียนนะครับจัดส่งนักเรียนที่ทางโรงเรียนนั้นได้คัดมาแล้วนั้นโรงเรียนละ3คนนั่นก็หมายถึงนะครับจะมีเด็กที่ส่งมาจากโรงเรียนต่างๆรวมทั้งสิ้นแล้ว420คนด้วยกันในส่วนการจัดสอบนั้นนะครับเนื่องจากว่าที่ทางจริงๆแล้วที่ทางของสำนักจุฬาราชมนตรีโดยเฉพาะที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินั้นก็มีสถานที่ที่เพียงพอต่อการจัดสอบแต่อาจจะเป็นด้วยการเดินทางอาจจะค่อนข้างไกลอันนี้เราคงจะต้องแก้ไขปัญหาในช่วงต่อไปว่าเราจะดำเนินการในเรื่องของการเดินทางมาให้ค่อนข้างสะดวกกว่านี้นะครับจึงจำเป็นที่ไปจัดสอบที่อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับเป็นสถานที่จัดสอบนะครับซึ่งการสอบนั้นก็จะมีทั้งเยาวชนชายและก็เยาวชนหญิงด้วยกันสำหรับปีที่ผ่านมานั้นนะครับก็มียอดที่เข้าสู่การจัดสอบสมัครมาทั้งหมดนะครับ340คนด้วยกันนะครับเพื่อที่จะสอบและได้รับการคัดเลือก80คนแต่ในการประกาศผลสอบนั้นก็ประกาศ100คนคราวนี้ก็ในเรื่องของการจัดสอบนั้นนะครับ เนื่องจากว่า
เราก็จะต้องประสานกับองค์กรต่างๆด้วยโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะรับรู้นะครับว่าทางประเทศไทยนะครับโดยสำนักจุฬารัชมนตรีนั้นได้ส่งเยาวชนมุสลิมของเรานั้นไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะครับในต่างประเทศนั้นมีประเทศอะไรบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นจะต้องคอยดูแลนะครับนักศึกษาไทยในต่างประเทศด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าการดูแลนักเรียนไทยก็ต้องดูแลให้ได้รับความสะดวกสบายนะครับเพื่อเยาวชนไทยนั้นจะได้เรียนนะครับในหลักสูตรต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับเมื่อจบมาแล้วนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องรับรู้นะครับว่าเด็กและเยาวชนของเรานั้นนะครับได้จบการศึกษานั้นกี่คนนะครับในการสอบนั้นที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางสถานทูตอียิปต์ก็ได้ประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าใครได้ซึ่งก็จะส่งเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนจำนวน80คนนั้นไปศึกษาต่อซึ่งจะเดินทางในเดือนพฤศจิกายน2559นี้นะครับซึ่งก็ขณะนี้ก็กำลังดำเนินการนะครับแจ้งเด็กต่างๆเพื่อให้จัดทำเอกสารต่างๆนะครับให้เกิดความพร้อมนะครับในการที่จะส่งไปให้กับสถานทูตอียิปต์เพื่อสถานทูตอียิปต์นั้นจะได้แจ้งมหาวิทยาลัยอันอัสฮาสที่ประเทศอียิปต์นั้นได้รับรู้ได้เข้าใจว่า80คนนั้นเป็นใครบ้างก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางสถานทูตอียิปต์นั้นต้องการที่จะให้ทุนจำนวน80ทุนนั้นนะครับเกิดความกระจายกันอย่างเป็นธรรมไปทั่วประเทศซึ่งจากการ ผลการสอบนั้นนะครับเขาก็พยายามที่จะดำเนินการเช่นนั้นอยู่นะครับผมคิดว่าทุนในการศึกษาในต่างประเทศในระดับปริญญาตรีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะเยาวชนคนไทยนะครับที่เราได้มีโอกาสโดยที่ประเทศต่างๆนั้นนะครับให้โอกาสกับเยาวชนไทยเพื่อที่จะได้กลับมาพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่สำนักจุฬาฯรัฐมนตรีห่วงใยก็คือก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนนะครับในระดับปริญญาตรีนั้นก็จะมีการประถมนิเทศก็โดยความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่ให้ความร่วมมือในการจัดประถมนิเทศทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับรู้เรื่องราวต่างๆการดำรงชีวิตอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เราไปศึกษานั้นมีความเป็นอยู่เป็นยังไงเราควรจะระดับตนอย่างไรให้สอดรับกับกฎหมายของเขาก็ดีนะครับเพราะการไปศึกษาในต่างประเทศนั้นทุกคนก็จะต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นเราได้ให้ความรู้ทั้งในเรื่องของประเทศเขาในเรื่องของการศึกษาในแต่ละคณะก็จะทำให้เขานั้นสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจในประเทศนั้นๆนั้นได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนี่ก็คือภารกิจอันหนึ่งนะครับที่สำคัญของสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งท่านจุฬาราชมนตรีนั้นมีความห่วงใยในตัวเยาวชนของไทยเหล่านั้นนะครับเป็นอย่างมากที่อยากจะให้มีการพัฒนาได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วกลับมาพัฒนาประเทศไทยนั้นให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับวันนี้ก็คงจะเรียนให้ท่านผู้ชมนั้นได้ทราบเท่านี้นะครับจะเห็นได้ว่าการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีนั้นทำให้เกิดผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับเยาวชนไทยและเมื่อจบการศึกษามาเขาเหล่านั้นจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปท่านผู้ชมครับหลายคนคิดถึงวันนี้แล้วนะครับเสียดายเวลานะครับ10กว่าวัน20กว่าวันที่ผ่านมานะครับเรายังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยหรือบางคนนึกเสียดายเพราะว่าเรานั้นยังไม่เข้มแข็งพอเพราะฉะนั้นในช่วงที่เหลือของรอมฎอนนะครับเราช่วยกันตักช่วยกันเตือนนะครับพี่น้องของเราลูกหลานของเรานะครับให้ทำอิบาดะห์ให้มากขึ้นนี่คือรายการรอมฎอนไทม์ซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานทั้งเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับشكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي
يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان